หญิงไก่หรือนางสรัญญาอุปาสันติพร้อมนายเกียรติคุณต้นยางทนายความเดินทางไปยังศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานและคลิปวิดีโอร้องขอความเป็นธรรมกรณีเมื่อวันที่22 มิถุนายน 2565นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พานางยาดาภาอดีตอาจารย์อายุ79 ปีที่เป็นผู้เสียหายอ้างว่าถูกหญิงไก่หรือนางมนตาหรือนางสรัญญาหลอกลวงช่อโกงและยักยอกเอาทรัพย์สินไปขายเอาที่ดินไปจำนองรวมมูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาทเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ช่วยรวมคดีที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้ตามสถานีตำรวจหลายแห่งไว้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองปราบปรามและขอให้เร่งรัดสืบสวนติดตามเอาทรัพย์สินมาคืนให้ผู้เสียหายถ้าเกิดรูปภาพนี้แกได้จริงที่ผ่านมาแกออกข่าวแกเอาไปออกแล้วแต่เที่ยวนี้ เราคาดที่รูปอันนี้หลุดออกมาแล้วมาร่วมกันกับแกเพื่อหากินตอนนี้เราแจ้งความกับบุคคลคนนี้แล้วเพราะว่าในคลิปจะมีเปิดเผยว่า อาจารย์บอกว่าขอโทษด้วยคนนี้ส่งมาให้ชื่อสุมิตาส่งมาให้ทั้งเชททั้งรูปภาพเลยเพื่อเอาไปรวมสร้างภาพให้สังคมเชื่อว่าถูกหลอกจริงนางสรัญญากล่าวว่าอดีตอาจารย์คนดังกล่าวโทรมาหาตนแทบทุกวันครั้งล่าสุดบอกขอเงิน100ล้านบาทตนมีคลิปเสียงดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งทนายความแนะนำว่าอย่าโทรกลับไปแต่ตนก็ตัดสินใจโทรกลับไปหาอดีตอาจารย์รายดังกล่าวโดยอดีตอาจารย์รายดังกล่าวได้ถามตนว่าจะให้เงินเขาไหม100ล้านถ้าไม่ให้จะต้องเจอดีแน่เพราะอย่างไรคนแก่อย่างเขาไม่ติดคุกแน่นอนไม่งั้นจะต้องเป็นข่าวดังทั้งตระกูลมาหาเมื่อวันที่10บอกว่าเธอรวยจะขอสัก100 ล้านเดี๋ยวจะสร้างหลักฐานรวมๆให้อันนี้มีคลิปนะคะแล้วก็เราก็ถามว่าเอ้าแล้วร้องเรียนเนี่ยหนังสือร้องเรียนใครเป็นคนพิมพ์เนี่ยไปร้องเรียนผบ.ตร.ท่านผบ.ตร.เขาก็บอกนายตำรวจตำรวจพลโยธินพิมพ์ให้แล้วถามโอ้ทำไมพิมพ์เก่งอย่างนี้ก็บอกตำรวจคนนี้จบกฎหมายแล้วถามพิมพ์ที่ไหนบอกว่าพิมพ์ที่พลโยธินกับแฝดตำรวจไม่เป็นไรเดี๋ยวเทให้เราก็ถามว่าเทยังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจบเดี๋ยวจบเรื่องเทแบบแม่แตงโมไง อันในคลิปมีค่ะหญิงไก่กล่าวด้วยว่าปีนี้ตนอายุ60กว่าได้ไปรับโทษอยู่ในเรือนจำมา5เดือนกว่าเป็นคดีที่จบไปแล้วเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวกับที่เคยเป็นข่าวออกไปก่อนหน้านี้และไม่สามารถจะเอามาพูดได้หลังจากที่อดีตอาจารย์คนนี้แจ้งความจนกลายเป็นข่าวใหญ่ตนเองได้เตือนแล้วว่าข่าวที่ออกไปนั้นสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้เป็นความจริงที่ผ่านมาฉันชนะคดีหมดแต่กลับมาลงข่าวว่าหญิงไก่คัมแบ็คซึ่งฉันไม่เคยมีประวัติช่อโกงหลอกลวงคดีค้ามนุษย์ก็ยกฟ้องหมดและฉันก็ออกมาจากเรือนจำนานแล้วไม่อยากที่จะออกข่าวอีกเพราะทุกอย่างได้ให้อภัยกันไปหมดแล้วนางสรัญญาบอกอีกด้วยว่าตอนนี้ชีวิตดีมีเงินมีธุรกิจมีครอบครัวที่ดีไม่เคยคิดที่จะออกมาแก้ข่าวหรือโต้แต่อย่างใดให้มันจบแล้วผ่านไปแต่คนคนนี้มาทำเราอีกซ้ำสองมันเกินเลยไปแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันจบไปแล้วนะคะเราไม่ขอพูดถึงแต่เที่ยวนี้เนี่ย อยากให้สังคมมองว่าถ้าเราหลอกเขาจริงเขาจะกลับมาหาเราอีกทำไมจริงไหมคะเที่ยวนี้จะออกมาหาเราแล้วมาให้เราหลอกเพื่ออะไรมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหน้าเป้าหมายของการกระทำของเขาค่ะสำหรับสาเหตุที่อาจารย์ไรดังกล่าวทำแบบนี้หญิงไก่กล่าวว่าเพราะทำธุรกิจกับครอบครัวผู้หญิงคนนี้เข้ามาเห็นทรัพย์สินของเราจึงอยากได้พอออกจากคุกก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อต้องการจบปัญหาทุกอย่างแต่หลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับอดีตอาจารย์หญิงรายนี้ด้วย